Kusttanke som stampar genom drivisen i Kvarken. Ett träningspass på Ullevidis. Gränsstation i Tornio. En gumma på en spark. Landsortsfyrer, snöstormen drar in. เราจะมาเนี่ยใจผมตุบไม่เกิดอะไรขึ้นเลยผมบอกรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกอยากเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเมืองนี้โคตรสวยเลยครับ16 candle เคยพูดว่าเทียน16เล่มสุดท้ายที่ได้มาที่เนปาลSom Volvo sliter i motvinden på Tjörnbron. Bion i Pajala ger en sista färden. Lapplandsbilen råmar. ใจเราอ่ะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่วันก่อนหน้าที่จะเดินทางเนี่ยพอดีได้คุยกับเพื่อนชาวเนปาลคนหนึ่งเขาก็ถามเราว่าเฮ้ยที่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวนะอยู่จะไปจริงๆหรอตอนนี้มันเกิดแลนด์สไลด์ทั่วทั้งทางไปโพคาราเลยนะยางหลังแตกครับโดนตะปูลองไปดูที่แผลดูยางน่าจะต้องเปลี่ยนยางในครับโอ้โอ้ชิดของฝากจากเนปาลครับยอดครับเหนื่อยโคตรI'm changing the bike because he very tired. Yeah, that's why I'm helping him. เดี๋ยวข้างหน้าเราจะไปเช็คพอยต์กันนะมันมีจุดเช็คพอยต์ทางตัวแจ้งมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะหยุดตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งไปเป็นไงบ้างครับสบายครับผมสบายครับปวดแรงครับกลับไปไผ่จะเล่าให้ฟังนะครับเขาเล่นหมดอ่ะมันมึนๆเลยเพราะมันเหมือนกับแบบปั่นที่นั่นเวลาปล่อยมันได้มันได้แค่นั้นมันไม่ได้เร็วนะหรอกที่นี่ที่ไหนนะเนปาลใช่เปล่าเที่ยวอ่ะโอ้สุดยอดครับคือมันอร่อยอ่ะอร่อยเลยทางของชายไปใช้เชือกพันแล้วก็เอารถดึงออกพอไหมรอนะไปด้วยกันนะเวทีเราค่อยๆดันไปรอฝั่งนู้นเพราะไม่งั้นมันจะชุลมุนกันหมดเวลาเอาหญิงออกไปแล้วอ่ะให้ซ้อนไปดีกว่าแต่ตอนนี้คงไม่ได้หรอกเพราะคนเต็มแล้วเมื่อกี้ก็คือพอดีไปเจอดินสไลด์แล้วทีนี้มันรถมันสไลด์เหมือนมันจะตกอ่ะเสียวมากค่ะตอนนี้โอเคค่ะผ่านไปแล้วล้มหลายรอบอ่ะแปะเฉยช่วยกันแปะที่โน้นแล้วช่วยกันสุดมากเลยต้องมากันบัดเจ็บสบาย หนักกว่านี้ยังเจอมาแล้วเหวนะเลนขวานี่วิ่งในเหวนะบางจุดนะสุดละทริปนี้ตอนแรกนึกว่าอินเดียจะสุดที่สุดแล้วนะในชีวิตอ่ะไม่เคยเสียใจที่บางชวนมาสุดกว่าเดิมดีครับคุ้มค่าการเดินทางครับ